มันปรากฏให้เรารู้เราเห็นอยู่เสมอของจริงที่มีอยู่ในเราพระพุทธเจ้าท่านว่าธรรมทั้งหลายที่เป็นของจริงจริงทั้งนั้นถึงจะเป็นของปลอมก็ปลอมจริงๆก็มาปลอมจริงๆมันก็เป็นของปลอมจริงๆนั่นแหละมันเกิดขึ้นให้เรารู้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาของที่มันเกิดขึ้นให้เรารู้เราเห็นนั่นมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากข้างนอกแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสไว้เกิดจากจิตของเราทั้งนั้นแล้วเขาก็ดับลงที่จิตนั้นเขาไม่ได้ไปดับที่อื่นถึงเจ้าสัญญาความจำมันจะจำเอาไว้แต่เจ้าสัญญาตัวจำมันก็เป็นของเกิดและเป็นของดับสัญญาก็คือจิตนั่นแหละมาจำอันนั้นได้จำอันโน้นมาเรียกกันว่าสัญญาสัญญามันเกิดขึ้นก็สิ่งที่ทำให้จำมันเกิดมันมีมันก็จำขึ้นมาจำขึ้นมาก็เป็นสัญญาขึ้นมาสัญญามันเป็นความจำขึ้นมามันก็ลืมไปเป็นหรือมันก็ดับไปเป็นสัญญาเกิดขึ้นที่จิตแล้วก็ดับไปในจิตนั้นดับไปแล้วไม่มีอะไรแต่จิตของเราที่รู้ว่าสัญญาจิตของเราที่รู้ว่าสังขารเกิดรู้ว่าสัญญาสังขารดับจิตนี้เขาไม่ได้เกิดไม่ได้ดับนะภาวนาสงบดีก็หมายความว่าสัญญาสังขารนั่นเขาสงบดีก็สงบไปภาวนาไม่สงบภาวนาฟุ้งซ่านก็หมายถึงว่าไอ้ตัวสัญญาตัวสังขารนี่สังขารนี่ก็ฟูขึ้นมาเขาจะสงบตัวลงไปหรือเขาจะฟูขึ้นมาจิตของเราก็รู้ว่าสงบจิตของเราก็รู้ว่าฟูหรือรู้ว่าฟุ้งความฟุ้งมันเกิดขึ้นให้เราเห็นแล้วความฟุ้งอันนั้นมันฟุ้งอยู่ตลอดกาลตั้งแต่เราเกิดมาไหมฟุ้งมาประเดี๋ยวประดาวมันก็ผ่านไป
พุ่งมาคือความฟุ้งอันนั้นมันเกิดขึ้นความฟุ้งอันนั้นมันก็ดับไปนี่แหละท่านจึงว่าสัญญาเป็นของไม่เที่ยงสัญญาไม่มีตัวไม่มีตนสังขารเป็นของไม่เที่ยงสังขารไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนสังเกตเวลามันดับไปแล้วมันมีอะไรไหมเวลามันดับไปแล้วไม่มีอะไรตกค้างจริงว่าสิ่งเหล่านี้เขาเป็นอยู่ในใจของเราตลอดเวลาจึงว่าของจริงเขาปรากฏให้เรารู้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาถึงจะเป็นของปลอมเป็นของเกิดของดับเป็นของไม่เที่ยงอันนั้นก็เป็นของปลอมจริงเป็นของเกิดดับจริงเป็นของไม่เที่ยงจริงเป็นของจริงทั้งนั้นการปฏิบัติก็คือการให้รู้ของจริงที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปภายในจิตในใจของเราเขาเกิดมาเพื่อดับเกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาก็ดับไปไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอะไรคำว่าสัญญาคำว่าสังขารคำว่าวิญญาณอันนี้เป็นคำสมมติต่างหากเป็นคำพูดเป็นสมมุติสมมุติกิริยาสมมุติอาการสมมุติลักษณะที่มีอยู่ในจิตในใจของเราเอามาสมมุติเป็นสื่อกันทั้งนั้นเราดูของจริงเราไม่ต้องใช้สมมุติในขณะนั้นก็ได้เขาว่ามันคิดมันปรุงมันแต่งเราไม่ต้องใช้คำพูดเออนี่สัญญามันเกิดขึ้นเห็นความคิดของเราเกิดขึ้นอันนั้นเราเรียกว่าเราเห็นสังขารเกิดขึ้นความคิดของเราดับไปนี่เราก็รู้ว่าความคิดของเราดับไปเราไม่ต้องไปคิดเราไม่ต้องไปพูดว่าสังขารที่เขาเกิดขึ้นเขาดับไปไม่ต้องไปพูดของจริงก็เป็นของจริงยืดจะพูดหรือไม่พูดของจริงก็เป็นของจริงอยู่อย่างนั้นคำว่าคนเกิดไม่ต้องพูดว่าคนเกิดคนก็เกิดได้คนแก่ไม่ต้องพูดว่าคนแก่คนก็แก่ทั้งนี้ไม่ต้องพูดก็แก่ได้คนตายไม่ต้องพูดว่าตายไม่ต้องพูดว่าตายก็ตายกันทั้งโลกไม่ต้องพูดว่าแก่ก็แก่ทั้งโลกไม่พูดว่าตายก็ตายทั้งโลกจึงว่าของจริงจะพูดหรือไม่พูดของจริงก็เป็นไปตามของจริงนั้นการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมก็คือการศึกษาของจริงที่มีอยู่ในจิตของเรานี่แหละทำไมมันเกิดอยู่ไม่หยุดทำไมมันเกิดอยู่ไม่หยุดทำไมมันเกิดไม่หมดไม่เป็นมันเกิดมาจากจิตอันเดียวนี้มันมีอะไรที่มันมากมายไก่กองมันเกิดมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันก็ยังไม่ได้มันไม่หมดเป็นดูลงไปที่จิตดูลงไปที่จิตเพ่งเข้า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 ไปหาจิต
พราะมันเกิดจากตรงนี้ทั้งนั้นคำว่ากิเลสทั้งหลายตัวหลงกับตัวจิตตัวนี้หลงทำไมจิตจึงหลงจิตไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นจิตนั้นตัวจิตจิตไม่รู้ไม่เห็นตัวจิตนั่นเองเรียกว่าจิตหลงคำว่าเกลียดคือความโลภเกลียดคือความโกรธอะไรมันโลภอะไรมันโกรธมันก็ตัวกิเลสที่มันเกิดจากจิตตรงนี้ไม่ใช่จิตตัวนี้เป็นความโลภไม่ใช่จิตตัวนี้เป็นความโกรธตัวโลภตัวโกรธมันเกิดจากจิตตัวนี้เพราะจิตตัวนี้มันหลงจิตมันไม่รู้เห็นจิตถ้าหากว่าไม่หลงจิตรู้เห็นจิตชัดแล้วความโลภความโกรธความหลงจะไม่มีดับไปเพราะธรรมชาติจิตจริงไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไอ้ที่เป็นความโลภเป็นความโกรธความหลงเป็นกิเลสทั้งนั้นแต่เราไม่เห็นจิตของเราชัดนี่กิเลสมันแสดงบทบาทมาเป็นความโลภเราก็ว่าเราอยากได้กิเลสมันแสดงบทบาทมาเป็นความโกรธเราก็ว่าเราไม่พอใจเราโกรธเจ้าว่าเกลียดขวาราคะตัณหาก็เช่นเดียวกันมันเราเป็นไปเสียทั้งนั้นมันไม่ใช่กิเลสถ้าหากว่าเราเห็นจิตของเรารู้จิตของเราแล้วจิตไม่ได้เป็นอันนั้นเป็นส่วนเป็นกิเลสตัณหาเกิดกิเลสตัณหาจึงว่าถ้าหากว่ากิเลสเป็นจิตจิตเป็นกิเลสแล้วจะไปละกิเลสได้อย่างไรแต่ทีนี้เราไม่เห็นจิตของเรากิเลสมันแสดงมายังไงแสดงมายังไงมันก็หมายความว่ากิเลสนั้นเป็นจิตเป็นเราดังนั้นโลกเป็นอย่างนี้สัตว์โลกเป็นอย่างนี้ธรรมเหล่านี้เกิดจากไหนเกิดจากจิตอันเดียวนี้พระพุทธเจ้าท่านยังว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตไม่มีที่เกิดดินมีเต็มโลกน้ำมีเต็มที่ลนทินในมากมายที่น้ำมีลมไฟก็เหมือนกันมีเต็มอยู่ที่เต็มอยู่ในในโลกในอากาศนี้เกิดตัณหาไม่มีเกิดในนั้นอันนั้นเป็นธรรมชาติดินเราสมมติเท่านั้นถ้าหากว่าไม่สมมติว่าดินไม่มีแต่ธรรมชาติที่สมมติว่าดินมีอยู่นั้นลมและน้ำลมไฟก็เช่นเดียวกันเป็นสมมุติเป็นคำพูดทั้งนั้นทำไมจึงมีสมมุติถ้ามีคำพูดขึ้นมาเพราะมีจิตนั่นจึงว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากจิตถ้าหากว่าไม่มีจิตอันนี้แล้วผมขนฟันหนังของเกิดมาตายมันจะไปสมมุติอะไรเป็นผมขนฟันเลยผมขนฟันหนังสมมุติอะไรไม่เป็นผมขนได้ฟันหนังตรงไหนไม่มีกิเลสผมขนได้ตรงไหนก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟทุกของเกิดมาตายแต่เจ้ากิเลสที่มันเกิดขึ้นในจิตเพราะความหลงจิตความเลื่อนหลงไม่เห็นชัดในจิตอันนั้นล่ะมันจึงใครๆก็ว่าอะไรเกิดขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นมาล่ะเป็นเราไปเสียหมดเป็นเราไปเสียหมดนึกคิดปรุงแต่งไปนึกคิดปรุงแต่งไปนึกคิดปรุงแต่งไปถึงจะนึกคิดปรุงแต่งไปยังไงก็ช่างเธอแม้ตัวนึกคิดตรงปรุงแต่งอันนั้นมันก็เป็นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนหาอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนเอามาหุงเอามาต้มเอามาเป็นรูปมาทำให้มันเห็นกระหูกระตาไม่ได้นี่แหละจึงว่าคำว่ากิเลสนี่มันสารพัดมันไอ้มันเสกสรรปั้นขึ้นมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้โลกอันนี้วุ่นวายให้จิตใจอันนี้วุ่นวายมันหมุนอยู่ในจิตของเราหมุนอยู่ในจิตของเรา
รมที่อยู่ในจิตอันนี้เราเนี่ยก็เคลื่อนไหวไปในลักษณะไหนเคลื่อนไหวไปลักษณะไหนอันนั้นเราจะรู้จะเห็นเราจะรู้จะเห็นความจริงที่เขาเคลื่อนไหวอยู่นั้นถ้าหากว่าเราดูจิตของเรารู้จิตเห็นจิตของเรานี่การเคลื่อนไหวเรื่องของกิเลสทั้งหลายการเคลื่อนไหวเรื่องของขันธ์ห้าทั้งหลายนี่นี่เคลื่อนไหวเป็นในลักษณะใดเราก็จะรู้จะเห็นจะรู้จะเห็นทั้งหมดว่าการเคลื่อนไหวของสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเขาดับทั้งนั้นไม่อะไรที่จะเป็นตัวตนอะไรจะเป็นสาระเป็นแก่นสารเกิดแล้วไม่ดับไม่มีสังเกตง่ายๆเวลาเราจิตเราสงบมีไหมน่ะมันจะฟุ้งซ่านขนาดไหนเพิ่งแล้วก็ช่างเถอะนี่มันไม่มีดอไม่มีจึงก็ขี้เถ้าขี้ฐานขี้ฝุ่นขี้ละอองไม่มีทั้งที่มาเกิดมาเต็มหัวใจเวลามันดับแล้วไม่มีอะไรเหลือนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงว่าอนัตตาเวลาเราหลับอ่ะมีไหมความฟุ้งซ่านมีไหมไม่มีราคะตัณหามีไหมก็ไม่มีโทสะความโกรธมีไหมก็ไม่มีนั่นเรียกว่ามันเกิดดับมันเกิดเป็นดับเป็นเกิดดับเกิดเป็นดับเป็นในเมื่อมันเกิดมาแล้วมันดับไปเป็นอย่างนี้เราจะไปให้ความสำคัญอะไรก็เข้ามากมายนักหนารู้ว่าธรรมชาติอันนี้เขาเกิดมาแล้วเขาก็ดับไปเท่านั้นในเมื่อเราเห็นว่าเขาเป็นของเกิดมาดับแล้วการที่เราจะยึดอันนี้เป็นตัวเป็นตนไม่ยึดอุปทานที่มันเคยมีเคยยึดสิ่งที่เกิดขึ้นมามันเคยยึดสิ่งที่เกิดขึ้นมาในเมื่อมันรู้ว่าสิ่งเคยเกิดขึ้นมานั้นมันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนแล้วมันจะไปยึดทำไมดูอยู่ในจิตของเรามีการกระทําอยู่ภายในจิตของเราทำทั้งหลายเกิดจากนี้ทั้งนั้นจริงกว่าการที่จะรู้ธรรมการที่จะเห็นธรรมต้องมีความสงบเป็นหลักถ้าหากว่าไม่มีความสงบเป็นหลักจะไปรู้ธรรมเห็นธรรมของจริงไม่ได้ถ้าหากว่าจะรู้ก็รู้แต่ชื่อของธรรมชื่อของธรรมเท่านั้นที่เอามาสมมติพูดกันเป็นสื่อของจริงที่เอามาสมมติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีโอกาสที่จะเห็นเพราะจิตเพราะมันเข้าไม่ถึงมันเข้าถึงแต่สิ่งที่สัมผัสทางตาทางหูเท่านั้นคำพูดสัมผัสทางหูแล้วมันก็เห็นอะไรอันตรายอะไรมันสัมผัสทางตามันรู้เพียงเท่านี้รู้เพียงเท่านี้ก็เรียกว่ารู้อย่างสมมติบัญญัติกันดับไปหมดไม่มีอะไรภายนอกมีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นมีแต่จิตดวงเดียวภายในจิตดวงเดียวมันก็ยังมีอะไรต่ออะไรอยู่ในนั้นอีกท่านจึงว่าเกิดดับอยู่ในนั้นนี่แหละศาสนารักษาศาสนาก็รักษาจิตอันนี้ปฏิบัติศาสนาก็ปฏิบัติจิตอันนี้สิ่งที่จะมาเป็นข้าศึกกับศาสนาก็คือตัวกิเลสจำกำจัดกิเลสที่เป็นข้าศึกกับจิตกำจัดกิเลส
ที่เป็นข้าศึกของพระศาสนาที่จะมาทำลายพระศาสนาคือทำลายจิตให้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนี่คือการปฏิบัติพระศาสนาพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ 84,000 พระธรรมขันธ์สอนถึง45ปีสอนเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกับจิตสอนให้กำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกับจิตให้รู้แล้วก็กำจัดให้รู้ให้เห็นแล้วกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกันเสียมีเท่านี้มีการกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกกับจิตได้จิตอันนั้นเป็นจิตที่พ้นจากข้าศึกโดยประการทั้งปวงเจ้าว่าบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์เจ้าว่าเป็นวิมุตติธรรมก็เป็นวิมุตติธรรมขึ้นมาเพราะข้าศึกในนั้นไม่มีเหมือนกับเหล็กนั่นสนิมไม่มีเจ้าว่าเหล็กไม่มีสนิมเหล็กไร้สนิมเหล็กปลอดสนิมก็ไม่ผิดไม่พูดเขาก็เป็นเพราะสนิมมันมีสำรวมให้ยิ่งระมัดระวังให้ยิ่งมีสติให้ยิ่งอย่าไปสนใจอะไรข้างนอกกิเลสมันพยายามที่จะดึงออกไปดึงออกไปเรื่องนั้นดึงออกไปเรื่องโน้นดึงให้ออกไปสนใจก็เรื่องโลกเรื่องสงสารเพราะกิเลสก็เป็นนักท่องเที่ยวเขาจะพันดึงสัตว์โลกนี่ให้เป็นนักท่องเที่ยวตามไอ้อย่างที่เขาเป็นตามตาไอ้ตาให้เป็นตามความต้องการของเขาต้องการยังไงเขาก็ต้องดึงจิตดึงใจของสัตว์โลกให้เป็นอย่างที่เขาต้องการเขาปรารถนานั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นไม่มีใครได้อะไรเกิดมาจึงกระทำเท่านี้เดี๋ยวนี้มันไปขนาดไหนแล้วแล้วมันได้อะไรบ้างมันได้อะไรบ้างจะได้ลาภจะได้ยศดูจริงๆไม่เห็นจะเป็นอะไรได้จริงๆมันก็ได้แต่ความแก่ได้แต่ความตายความแก่อันนี้แหละคือความตายมันตายไปตายไปตายไปความแก่มันก็แสดงออกมาถ้าหากว่ามันคงที่มันไม่ตายไปไม่เสื่อมไปไม่สิ้นไปแล้วมันจะแก่ความแก่มันจะแสดงออกมายังไงความแก่ก็คือความตายคือมันตายไปนี่นะความแก่มันจึงแสดงออกมาว่าส่วนหนึ่งมันเสียไปมันเสื่อมไปสิ้นไปความแก่มันจึงปรากฏแสดงขึ้นมาแสดงเพราะส่วนหนึ่งส่วนที่มันเสียไปนั้นเสื่อมไปสิ้นไปนั้นหรือส่วนที่ดีมันเสียไปตั้งแต่สิ้นไปปรากฏแต่ความแก่ปรากฏแต่ความแก่เดี๋ยวนี้ความแก่ยังเหลือเท่านี้ไม่ใช่ว่าจะทรงอยู่อย่างนี้มันยังจะตายต่อไปจึงว่าไม่มีใครได้อะไรที่เขาว่าเขาได้ไม่หายใจก็ตายหายใจอยู่ก็ตายตายทุกลมหายใจเข้าและออกทีเดียวตายตลอดกาลลมหายใจเข้าและออกมันยังมีระยะความแก่ไม่มีระยะ
แก่ตลอดกาลตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในท้องเพราะท้องแก่2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน7เดือน8เดือน9เดือนอันนั้นก็มันแก่ทั้งเด็กเกิด1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนแก่1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนแก่1ปีแก่ทั้งนั้นไม่ใช่หนังเหี่ยวแล้วก็ฟันโยกคลอนแล้วก็หลังก่อมอันนั้นจึงแก่เป็นธรรมชาติของสิ่งที่เขาเกิดขึ้นนานเขาเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไปเกิดขึ้นมาตายไปเกิดขึ้นมาตายไปไม่มีใครได้อะไรได้กิเลสตัณหาได้สมใจแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเธอได้แต่ของมาเผาเจ้าของได้ลาภก็เป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์เพราะลาภนั่นแหละจึงได้มาเผาเจ้าของได้ยศก็เป็นทุกข์เพราะยศได้อะไรเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่ได้ได้ความสงบได้ธรรมความทุกข์เพราะได้ความสงบไม่มียิ่งสงบมากยิ่งสงบมากความทุกข์ยิ่งหมดไปมากความทุกข์ยิ่งไม่ปรากฏไม่มีปรากฏเหลือจึงว่าได้ความสงบเท่านั้นและพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสเอาไว้ตรัสว่ายังไงสีเลนะสุขติยันติจิตมีศีลจิตเป็นศีลมีความสุขจิตเป็นสมาธิจิตมีความสุขจิตไม่มีกิเลสตัณหามาก่อกวนมารบกวนมากวนพ้นจากกิเลสตัณหาเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่ใช่มีบ้านใหญ่ๆมีความสุขได้มีหลายๆคนมีความสุขพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ว่ามีอะไรเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีนั่นทั้งนั้นจึงพิจารณาให้ดีพอพิจารณาไม่ดีแล้วพระพุทธยากที่จะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้พิจารณาดีแล้วธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดแม้แต่น้อยเป็นคำพูดของผู้ที่รู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงจริงรู้จริงเห็นจริงแต่ไม่แต่ลูกที่ไม่เป็นความจริงก็เป็นทุกข์ผมไม่มีกิเลสขนไม่มีกิเลสเล็บไม่มีกิเลสฟันไม่มีกิเลสเห็นไหมล่ะเขาตัดผมกันนะเขาโกนผมกันนะมันมีกิเลสอยู่ในผมไหมขนก็เหมือนกันขนของใครมันจะเส้นไหนเส้นไหนมันมีกิเลสไหมเล็บก็เหมือนกันฟันของก็เหมือนกันบางคนถอนจนกระทั่งหมดปากฟันสักเล่มไม่มีจะปาดเอาฟันพลาสติกมาใส่กิเลสมันก็ยังมีหนังเหี่ยวหนังยานหนังย่นยังไงมันยังไงก็ช่างเถอะกิเลสมันก็ยังมีจึงว่าจิตมันไม่ได้แก่เป็นจิตไม่มีวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์จิตไม่มีพ.ศ.จิตไม่มีอายุว่ากี่ปี
ึงว่าเขาว่าเขาว่าแก่ของเขาไม่มีเป็นอยู่อย่างนั้นให้มันชัดลงไปตรงไหนกิเลสไม่มีอะไรต่ออะไรในดินไม่มีกิเลสในน้ำลมไฟไม่มีกิเลสให้มันชัดลงไปทำให้ไม่ชัดทำให้มันชัดไม่ชัดพิจารณามันชัดไม่ใช่ไม่ชัดค้นหนึ่งศึกษาให้มันชัดมันชัดออกไปตามมันชัดตามออกมันชัดมันตามความเป็นจริงแล้วนี่มันไม่มีจริงๆหินก้อนไหนใหญ่ขนาดไหนไม่มีดอกน้ำจินในห้วยน้ำในหนองน้ำในคลองน้ำในมหาสมุทรไม่มีลมในโลกโลกธาตุไฟในโลกธาตุไม่มีลมหายใจไม่มีแล้วร่างกายยังมีเหมือนเดิมผมขนเล็บฟันยังไงฟันหนังยังมีเหมือนเดิมแต่กิเลสไม่มีในนั้นเพราะจิตที่เป็นเรือนร่างของกิเลสอ่ะมันไม่ได้อยู่ในนั้นแล้วจึงเรียกกันว่าตายอ่ะจิตมันไม่ได้อาศัยร่างกายเป็นเรือนร่างจิตมันกิเลสมันไม่ได้อาศัยเรื่องร่างกายเป็นเรือนร่างกิเลสอาศัยจิตเป็นเรือนร่างของมันการแสดงบทบาทแสดงบทบาทยังไงก็ช่างแสดงที่จิตร่างกายเป็นส่วนเป็นเครื่องมือเท่านั้นเป็นการแสดงออกให้เป็นไปตามอำนาจความต้องการความปรารถนาเป็นไปความไม่ต้องการความไม่ปรารถนาอันนี้เป็นวัตถุเป็นเครื่องมือเขาเอาเครื่องมือเอาวัตถุอันนี้เอามาใช้เขาสร้างขึ้นมาก็สร้างขึ้นมาเอามาใช้วัตถุทั้งหลายที่มันเป็นในเป็นในมันแก่มันเฒ่ามันค่ำค่ามันสลักหักพังเป็นมันแก่มันค่ำค่ามันผักมันหาสลักหักพังไปเขาก็ไปหาสร้างขึ้นใหม่เอามาสร้างเอามาใช้ให้มันเป็นไปสนองความต้องการของเขาจะว่าเป็นคนเป็นสัตว์วัตถุที่เอามาเป็นเรือนร่างเป็นอันนั้นก็เอาสิ่งเหล่านั้นที่สิ่งที่เกิดมาตายนะสนองความต้องการทั้งนั้นเป็นอย่างนี้ตลอดกาลมาไม่สุดเป็นจะเป็นอย่างนี้อีกต่ออีกตลอดการไปไม่สุดเป็นด้วยถ้าหากว่าเราไม่รีบพากันแก้ไขเสียศึกษาให้มันชัดลงไปแล้วเราจะไม่หลงยังหลงอยู่ตราบใดเพราะมันไม่รู้ชัดยังหลงอยู่จะต้องถูกกิเลสมันฉุดมันดึงมันฉุดมันลากให้ลุ่มหลงโมเมาก็ของเกิดมาตายตลอดการไปไปถือกลางวันอย่าไปถือกลางคืนจิตมันไม่มีกลางวันจิตมันไม่มีกลางคืนกิเลสตัณหามันก็ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนมันโลภได้ทุกขณะมันโกรธได้ทุกขณะราคะตัณหามันก็เกิดขึ้นได้ทุกขณะมันมีกลางวันกลางคืนที่ไหน
ออกกลางวันเป็นอะไรมาเป็นเครื่องอ่างออกกลางคืนมาเป็นเครื่องอ่างนี่อันนี้ก็เป็นวิธีการในเป็นวิธีการที่ฉลาดของกิเลสเขาชอบเอาอะไรมาอ้างเที่ยงคืนบ่ายก่อนตีหนึ่งเดินออกไปข้างนอกเห็นมีใครนั่งอยู่ในศาลาเวลาฉันน่ะคือนั่งอยู่เยอะแยะเต็มศาลาเวลานั่งภาวนาแล้วคือไม่คือหลงเหลงอ้าวเป็นอย่างนี้เนาะวะเวลาฉันน่ะคือนั่งเต็มศาลาเวลานั่งภาวนาแล้วคือหลงเหลงหัดนั่งต่อสู้ได้ผลดีนะนักปฏิบัติก็คือนักต่อสู้นั่นแหละถ้าหากว่าไม่ต่อสู้แล้วไม่มองไม่เห็นว่าเป็นนักปฏิบัติตรงไหนแต่ก่อนถ้าหากว่าถึงวันพระมานี่ตายมันรื่นเริงมันรื่นเริงมันฮึกเหิมมันเกิดขึ้นของมันนั่นแหละมันมีความพอใจที่จะต่อสู้คำว่าถอยหลังนี่คำว่าท้อแท้ไม่มีรื่นเริงฮึกเหิมที่จะต่อสู้เหมือนกับนักมวยที่ฟิตอย่างดีซ้อมอย่างดีเนี่ยนะมันลักษณะเป็นอย่างนี้อย่าให้มันคล่องแคล่วมันโลดเร็วมันไปคล่องตัวไปหมดบางทีก็เอาอยู่คนเดียว2คืน3คืนไม่นอนไม่ได้อะไรไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็ได้คือได้ต่อสู้แต่คำว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่มีนะมันรู้เห็นทั้งนั้นมันไม่รู้ไม่เห็นเขาเวลาหลับเท่านั้นแม้เวแต่เวลาหลับมันก็ยังฝันมันก็ยังรู้ไว้รู้เห็นว่าฝันสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้ของใหม่อะไรมันของเก่าซ้ำซากไม่แล้วเป็นไม่อิ่มเป็นนี่ก็ซ้ำซากมามากพบมากชาติหาประมาณไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกิเลสตัณหานี่ซ้ำซากมาตลอดกาลไม่ใช่เฉพาะตั้งแต่เกิดมาและจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ตายไปอีกสักกี่ภพกี่ชาติ
เรื่องกิเลสตัณหามันก็ซ้ำซากอยู่แต่เรื่องกิเลสตัณหาเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นของใหม่ที่แล้วๆมาก็เป็นอย่างที่เรื่องกิเลสตัณหาเขาเป็นไม่มีอะไรที่จะเป็นของใหม่พิสดารขึ้นมาคิดแล้วมันก็น่าสลดสังเวชไม่เห็นว่ามันจะเป็นมรรคเป็นผลอะไรตรงไหนแต่โลกทั้งโลกหัวใจอยู่อันเดียวคือมีเท่านี้คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีเท่านี้เพราะอันนี้เท่านั้นเป็นตัวสร้างสารพัดอย่างให้เกิดให้มีสร้างสารพัดอย่างให้สัตว์โลกสัตว์สนุนวายตัวนี้ไม่มีตัวนี้ดับไปแล้วไม่มีอะไรสร้างความคิดความอ่านเขาก็สร้างตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่ไม่มีความคิดความอ่านความคิดความอ่านที่มีแต่ที่มีแต่ที่จะสร้างสรรค์ขันธ์ทั้งหมดทั้งขันธ์เป็นขันธ์ที่เป็นประโยชน์แก่โลกมีแต่ที่จะสร้างสรรค์โลกอย่างเดียวกิเลสตัณหายังมีขันธ์ทั้งนี้ทั้ง5นี้มีแต่ที่จะเป็นอันตรายแก่โลกถ้าหากว่าปล่อยให้เขาไปตามกระแสความต้องการของกิเลสพากันถอนตัวพากันถอยหลังลุยไปตามกระแสกิเลสมันไม่สุดเป็นถอนตัวกลับเข้ามาถอนตัวกลับเข้ามาถอนจิตของเรานี่กลับมาหาจิตโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโววินโยหิติน้องเข้ามาเราเห็นและสามารถจะเห็นทุกรายเรียกว่าปัจจตังน้องเข้ามาเราเห็นน้องเข้ามาเราเห็นเห็นจิตเห็นธรรมเห็นความสงบส่งไปไม่มีโอกาสที่จะเห็นปล่อยไปไม่มีโอกาสที่จะเห็นเห็นก็เห็นแต่ความสับสนวุ่นวายเพราะโลกเขาเป็นอย่างนั้นมาตลอดกาลแล้วถอนตัวถอนจิตของเราออกจากกระแสโลกกระแสความวุ่นวายปลอดภัยนติสันติปรมังสุขังอยู่กับความสงบปลอดภัยอยู่กับความสงบก็ตรงไหนที่จะเป็นจุดสงบไปมีส่งไปเธอส่งไปหาเธอเทวดาอินพรหมก็วุ่นวายเพราะกิเลสตัณหายังมีถอนเข้ามาหาจิตของเรานี้อยู่เป็นสุขปล่อยไปส่งไปเท่าไหร่ยิ่งสับสนวุ่นวายมากในหลักพระธรรมคุณท่านจึงสอนให้โอปนายโกน้องเข้ามาคือถอยหลังนี่ดีสักขนาดไหนก็ไม่เอานี่ดีขนาดไหนก็ไม่เอาน
ในมันดีเราไม่เอาไม่ดีเราก็ละได้ไม่ดีก็ไม่กวนใจเราไม่ดีก็ไม่ทำให้ใจเราเดือดร้อนเอาดีเอาดีดีแล้วปรารถนาแต่ไม่ดีแล้วมีปรารถนาอยากละอยากปล่อยวางไม่ได้เข้ามาอันเดียวกันคือโลภเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านยังว่าความสงบเท่านั้นเป็นความสุขจิตผู้ที่ทำจิตให้เข้าถึงความสงบได้เท่านั้นจึงจะมีโอกาสเจอความสุขได้ถ้าหากว่าไม่พยายามทำจิตให้เข้าถึงความสงบไม่มีโอกาสที่จะเจอความสงบเลยเจอแต่สิ่งที่สมความปรารถนาธนาของกิเลสเท่านั้นสมความปรารถนาของกิเลสแล้วมันจะพอเป็นเหรอเข้ามากิเลสยิ่งแสวงหาให้มาให้มันมากยิ่งแสวงหาให้มันมากมันมีกำลังมากความอยากมันยิ่งมากความต้องการมันยิ่งมากจึงว่ามีแต่หนักหนาสาหัสอย่างเดียวเลิกเสียนี่ส่งไปส่งไปตามกระแสโลกกระแสกิเลสก็คือเป็นสาวกของกิเลสนั่นเองไม่พูดมันก็เป็นความสุขเกิดเธอมีขึ้นนะที่นี่ทำตามคำสอนพุทธเจ้ามีโอกาสที่จะเจอความสุขเข้าถึงความสุขอันแท้จริงได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วเห็นแล้วเจอของจริงแล้วจริงทั้งที่ส่งเคยจริงทั้งการส่งจิตไปแล้วมันเป็นยังไงจริงทั้งที่น้อมจิตเข้ามาขาดออกจากกระแสโลกทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็เจอรู้จริงเห็นจริงในการที่น้อมจิตเข้ามาทนหลุดจากกระแสโลกแล้วจากพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าการพ้นจากกระแสโลกเป็นสุขจิตที่ตัดกระแสโลกอยู่เป็นสุขพระพุทธเจ้าท่านเข้าถึงแล้วท่านรู้แล้วท่านเอามาเทศนาจะผิดได้ยังไงอยู่ในโลกอยู่ในโลกจิตอยู่ในกระแสของความโลภความโกรธความหลงกระแสของโลกและจิตเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็เป็นมาแล้วแต่พระพุทธเจ้าเป็นมาแล้วรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วจะทรงตรัสว่าวุ่นวายจะผิดไปยังไงจึงให้พากันพิจารณามีแต่เรานี่แหละจะถอนเราออกได้เราไม่คิดที่จะถอนเราพระพุทธเจ้าช่วยเราไม่ได้เราไม่คิดที่จะถอนเราไม่มีใครที่จะถอนช่วยเราได้หนักไปหน้าพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นมนุษย์โชคดีที่สุดมีโอกาสที่จะได้สัมผัสได้รับรู้รับเห็นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าได้ในเมื่อเราเป็นมนุษย์มีโอกาสได้สัมผัสรับรู้และเห็นศาสนาธรรมพุทธเจ้าที่เป็นสัจธรรมอันบริสุทธิ์ประเสริฐแค่ไหนรีบรับให้เป็นประโยชน์แก่เราอย่างสุดหัวใจเป็นมนุษย์ประเสริฐประเสริฐเพราะมีโอกาสที่จะได้สดับรับรู้ศาสนาธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าสัตว์อื่นๆไม่มีนี่นะพระพุทธเจ้าจึงว่าเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นลาภอย่างยิ่งใช้กองลาภกองนี้ให้เป็นประโยชน์แก่เราอย่างยิ่งเราจะเป็นผู้ที่โชคดี
จะเป็นมงคลแก่เราอย่างยิ่งหากว่าได้มาแล้วไม่รักษาทิ้งๆกว้างๆปล่อยให้ไปลงขี้โคลนขี้ตมในเรื่องของโลกเรื่องของกิเลสตัณหาในที่สุดของดีมันก็กลายเป็นของเต็มไปด้วยเปื้อนแต่โคลนแต่ตมเท่านั้นถ้าเราไม่รักษาแล้วเป็นอย่างนั้น